เตอร์พระเยซูคริสต์ซวยประหยัดและนางจะนำเอาลูกชายออกมาและเจ้าจะเอิ้นชื่อของลาวว่าพระเยซูเพราะลาวจะช่วยผู้คนของลาวให้พ้นจากบาปของเขาเจ้ามาทาย1:21พระเจ้าทรงหักลูกหลายจนได้มอบลูกชายองค์เดียวของพระองค์เพื่อผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระองค์บ่ควรจะตายแต่มีชีวิตตลอดไปยูฮัน3:16พระเยซูได้กล่าวกับเพิ่นว่าเฮาเป็นทางความจริงและชีวิตบ่มีมนุษย์คนใดมาหาพระบิดาแต่โดยเฮายูฮัน14:6ในสิ่งอื่นอีกเพราะบ่มีชื่ออื่นใดอยู่ใต้สวรรค์ที่ถูกมอบให้ในบรรดามนุษย์โดยฉะนั้นเฮาต้องได้รับความรอดจักการ4:12เพราะข้าพเจ้าได้มอบให้ทานก่อนทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับคือกันวิธีที่พระคริสต์ได้ตายไปเพราะบาปของเฮาตามพระคัมภีร์และว่าพระองค์ได้ถูกฟังและว่าพระองค์ได้ลุกขึ้นอีกในมื้อที่3ตามพระคัมภีร์1 โครินธ์ 15:3-4ในผู้ที่เฮามีการไถ่โดยผ่านพระโลหิตของพระองค์การให้อภัยบาปตามความหังนี้ของพระคุณของพระองค์1:7ที่ความจริงที่เฮาต้องเข้าใจอย่างเต็มที่ถึงพระเจ้าหักเจ้าหลายพระองค์อยากให้ทานมีชีวิตนิรันดรอยู่ในสวรรค์กับพระองค์พระเจ้าทรงหักลูกหลายจนได้มอบลูกชายองค์เดียวของพระองค์เพื่อผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระองค์บ่ควรจะตายแต่มีชีวิตตลอดไปยูฮัน3:16องค์อยากให้เจ้ามีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และมีความหมายกับพระองค์ที่รักบ่ได้มาแต่เพื่อจะรักและฆ่าและเพื่อทำลายเข้ามาเพื่อพวกเขาจะมีชีวิตและเพื่อพวกเขาจะมีมันอย่างอุดมสมบูรณ์กว่ายีหัน10:10ยังใดก็ตามหลายคนบ่ได้ประสบกับชีวิตที่มีความหมายและบ่แน่ใจว่าตนเองมีชีวิตนิรันดรหรือบ่พอต้องมนุษย์บาปโดยธรรมชาติด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงถูกแยกออกจากพระเจ้า All have sinned เพราะทุกคนได้เหตุบาปและมาจากสง่าราศีของพระเจ้าโรม3:23สำหรับความหักของเงินแม่นต้นเหตุของความโซทางปวง1 ตีโมเทียว 6:10ค่าทำนองของบาปคือความตายสำหรับค่าแห่งงานของบาปแม่นความตายโรม6:23เสียชีวิต2ประเภทคือการตายทางห่างกายและตามที่ได้ถูกแต่งตั้งให้แก่มนุษย์เทื่อหนึ่งให้ตายแต่หลังจากนี้การตัดสินเฮบรูส9:27ความตายทางวิญญาณหรือการแยกกันนิรันดรจากพระเจ้าในนรกคนที่ย่านกลัวและบ่เชื่อและคนที่น่าเกลียดสังและผู้ฆาตกรรมและผู้ปฏิบัติศาสนาจักรและคนที่รักและคนที่ตัวทั้งหมดจะมีส่วนห่วมของเขาเจ้าอยู่ในทะเลที่เผาไหม้ด้วยไฟและก้อนหินซึ่งเป็นการตายครั้งที่2อนิมิต21:8มนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าย้อนความบาปของเรา
แม่นอย่างคือการแก้ไขปัญหานี้เอามาคิดว่าวิธีแก้ไขคือศาสนาผลงานที่ดีและมารยาทที่ดีถ้ามีวิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวจากพระเจ้าตามพระเยซูคริสต์เป็นทางเดียวที่จะไปสวรรค์นี่แม่นการประกาศของพระเจ้าพระเยซูได้กล่าวกับเพิ่นว่าเขาเป็นทางความจริงและชีวิตบ่มีมนุษย์คนใดมาหาพระบิดาแต่โดยเขายูฮัน 14:6องค์ได้จ่ายค่าทูตอย่างครบถ้วนสำหรับบาปของเฮาเพราะพระคริสต์เคยทนทุกข์ทรมานย้อนความบาปผู้เที่ยงธรรมสำหรับคนบ่ยุติธรรมเพื่อพระองค์จะนำพวกเฮามาหาพระเจ้าได้ถูกฆ่าตายในเนื้อนังแต่ได้ไหวขึ้นโดยพระวิญญาณ1 เปโตร 3:18ในผู้ที่เฮามีการไถ่โดยผ่านพระโลหิตของพระองค์การให้อภัยบาปตามความหังนี้ของพระคุณของพระองค์1:7พระองค์มีคำสัญญาว่าจะมีชีวิตนิรันดรผู้ที่เชื่อในพระบุตรมีชีวิตตลอดไปและผู้ที่บ่เชื่อว่าพระบุตรจะบ่เห็นชีวิตแต่ความกุดแค้นของพระเจ้าทรงปฏิบัติตามพระองค์ยูฮัน 3:36สำหรับค่าแห่งงานของบาปแมนความตายแต่ของประทานของพระเจ้าแมนชีวิตนิรันดรผ่านพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเฮาโรม 6:23ที่เฮาต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อจะรอดคำรอดของเฮาแม่นย้อนพระคุณของพระเจ้าโดยผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะโดยพระคุณทางหลายทานได้ทึกช่วยให้รอดโดยผ่านความเชื่อและว่าบ่แม่นของทานเองมันเป็นของประทานของพระเจ้าบ่แม่นของการกระทำย่านว่าผู้ใดควรอวดเอเฟซัส 2:8-9เพราะผู้ใดก็ตามที่จะเอิ้นชื่อของพระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความรอดโรม 10:13อานิสฐานอธิษฐานนี้ด้วยความเชื่อองค์พระเยซูขอบใจหลายที่รักข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าสารภาพว่าข้าพระเจ้าเป็นคนบาปและข้าพระเจ้าขออภัยโทษของทานขอบใจสำหรับการตายของทานถึงไม้กางเขนการฝังศพและการฟื้นคืนชีวิตเพื่อจ่ายค่าความผิดบาปทั้งหมดของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าไว้วางใจทานในฐานะพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ารับเอาของประทานแห่งชีวิตนิรันดรของทานและข้าพระเจ้ายอมมอบชีวิตของข้าพระเจ้าให้ทานทรงช่วยข้าพระเจ้าให้เชื่อฟังคำสั่งทั้งหมดของทานและเป็นที่พอใจในสายตาของทานอาเมนในพระเยซูคริสต์สิ่งดังต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นกับทานตอนนี้ท่านมีชีวิตนิรันดรกับพระเจ้าและนี้คือความประสงค์ของพระองค์ที่ได้ทรงข้าพระเจ้าไปเพื่อทุกคนที่เห็นพระบุตรและเชื่อในพระองค์อาจมีชีวิตอันเป็นนิจและเขาจะเลี้ยงดูเราในมื้อสุดท้ายยูฮัน 6:40บาปทั้งหมดของท่านได้ถูกจ่ายและให้อภัยที่ผ่านมาปัจจุบันอนาคตไอ้ชายคนนี้ล่างจากลาวได้สนีการเสียสละอย่างหนึ่งเพื่อบาปตลอดไปได้นั่งอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าฮิต 10:12
ป็นผู้สร้างใหม่ในสายตาของพระเจ้าแม่นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของทานดังนั้นถ้ามนุษย์คนใดอยู่ในพระคริสต์พระองค์เป็นสัตว์ใหม่สิ่งเก่าแก่จะหมดไปจงเบิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องใหม่ต้องโกลินโธ5:17เราได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อหลายคนได้รับพระองค์สำหรับเขาเจ้าได้ให้อำนาจแก่เขาเจ้าที่จะกลายเป็นบุตรของพระเจ้าแม้นแต่ต่อพวกเขาที่เชื่อในพระนามของพระองค์ยูฮัน1:12งานที่ดีบ่แม่นวิธีที่เราจะรอดได้แต่เป็นการพิสูจน์หรือมรรคผลแห่งความรอดของเราเพราะเราเป็นฝีมือของพระองค์ที่ถูกสร้างขึ้นในพระคริสต์พระเยซูต่อเวียกงานที่ดีซึ่งพระเจ้าได้แต่งตั้งไว้ก่อนว่าเราควรเดินไปในมันเอเฟซัส2:10พระเจ้าอวยพร